ผมเชื่อว่าต้องมีอยู่หลายคนอย่างแน่นอนที่คิดเหมือนกันกับผมว่านางเอกของภาพยนตร์เรื่องร่างทรงหรือว่า The Medium นั้นเธอช่างสวยและน่ารักซะเหลือเกินว่าแต่เธอเป็นใครกันนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ความรู้รอบหนังและในคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปทำความรู้จักกับนางเอกภาพยนตร์เรื่องร่างทรงถึงแม้ว่าเราจะเคยเห็นเธอในเวอร์ชั่นที่ผีสิงไปแล้วในตัวอย่างหนังแต่ผมบอกเลยว่าเวอร์ชั่นนอกจอนั้นเธอน่ารักกว่าในหนังเป็น10เท่าเลยฮะเปิดวับยดานริญญากุลมงคลเพชรหรือชื่อเดิมเบนซ์ณัฐธิดาตรีชยะซึ่งเหตุผลที่ยดาเปลี่ยนชื่อนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นถือเคล็ดเรื่องสุขภาพและเธอก็ยังเชื่อว่าชื่อใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมเรื่องงานของเธอนั่นเองยดาเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2543ปัจจุบันก็อายุ21ปีส่วนสูง164ซมและก็ต้องบอกกันเลยครับผมว่าร่างทรงนั้นไม่ใช่ผลงานเรื่องแรกของเธอครับแต่ผลงานเรื่องแรกของเธอนั้นก็คือ Love Sick The Seriesรักวุ่นวัยรุ่นแสบซีซั่น2และเธอก็ยังมีผลงานละครอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังในปี2559น้องยดาเคยได้ไปเป็นดารารับเชิญในบุษบาเร่ฝันและเธอก็ยังได้รับบทเป็นสายป่านสิงหเดชาในละครเรื่องนารีริษยาอีกด้วยและในปีถัดมายดาก็ได้รับบทเป็นผิงในละครเรื่องเหยื่อพยาบาทปี2560และอีก2ปีต่อมากับละครเรื่องสามีสีทองยดารับบทเป็นหนูพุกและในปีต่อมายดาก็ได้รับบทเป็นพลอยฝนในมือปราบข้าวสารเสกและน้ำเพชรในทะเลแปรปี2563และในปี2564กับบทนุดีในละครสุดโด่งดังอย่างเมียหลวงและนี่ก็คือผลงานละครของยดานะครับเดี๋ยวต่อมาผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากได้วาร์ปมากกว่านี้งั้นเอาซีรีส์ไปดูต่อกันเลยฮะย้อนกลับไปในปี2558เพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนอจินไตรับบทเป็นวิชุดาหรือวิวและในปีเดียวกันกับบทของเบนซ์ในซีรีส์เรื่อง The School โรงเรียนป่วนกวนนักเรียนแสบต่อมากันในปี2559กับบทฟางหลิงในซีรีส์เรื่องมิติรักผ่านเลนส์ตอนหมอกสีจางกับน้ำค้างสีชมพูและเธอก็ยังมีบทบาทนะครับผมใน Love Song Love Series ถึง3ตอนด้วยกันกับบทของแก๊กในตอนขอบคุณที่รักกันและขอบคุณที่รักกัน To Be Continue ในปี2559และ2560และเธอก็ยังได้รับบทเป็นแอมในตอนโปรดส่งใครมารักฉันทีอีกด้วยและในปีเดียวกันฮะกับตาสัมผัสผียดารับบทเป็นเอมิกาหรือเอมิและในปี2561ครับเธอก็กลับมาอีกครั้งใน Love Song Love Seriesกับตอนจะรักหรือจะร้ายรับบทเป็นบิงซูและก็ยังมีอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชูก้าคาเฟ่เปิดตำรับรักนายหน้าหวานและก็ยังมี Angels นางฟ้าล่าผีปี3 Club Friday The Series 11ตาสัมผัสผี2 Make Money วุ่นนักรักต้องประหยัดและก็ Swiss Secret สืบสวนป่วนรักและถ้าคุณคิดว่านี่คือผลงานทั้งหมดของน้องยดาแล้วผมบอกเลยว่าไม่ใช่ครับเพราะในปี2561นั้นน้องยดานั้นเคยได้รับบทน้องเฟรนในซิทคอมเป็นต่อ2018ตอน Back to School อีกด้วยส่วนอีกตัวตนหนึ่งหรือว่าผลงานเด่นของเธอครับสำหรับใครที่เป็นสายฟังเพลงและก็เป็นแฟนคลับของโมโนมิวสิกอยู่แล้วเนี่ยในปี2561โมโนมิวสิกนั้นมีเกิร์ลกรุ๊ปอยู่หนึ่งวงที่ชื่อว่าเจลาโต้ซึ่งเมื่อก่อนครับเธอไม่ได้ใช้ชื่อว่ายดาแต่เธอใช้ชื่อว่าเบนเจลาโต้ส่วนเพลงที่คุณจะไปหาฟังได้นะครับผมก็จะมีเพลงหวานกับขมนะเป็นเพลงประกอบละครชูก้าคาเฟ่และก็เพลงฝุ่นครับผมลองไปหาฟังกันดูได้และผลงานล่าสุดที่คนไทยอยากจะดูแต่คนเกาหลีได้ดูก่อนแล้วกับบทมิงในภาพยนตร์เรื่องร่างทรง The Mediumซึ่งกระแสตอบรับแล้วก็รีวิวจากทางเกาหลีนั้นต้องบอกได้ว่าเดือดดาลสุดๆและแน่นอนครับผมว่าคนไทยก็ต้องรอกันต่อไปนะฮะซึ่งใครที่มีความคาดหวังเกี่ยวกับตัวน้องหรือว่าตัวหนังยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ข้างล่างนี่เลยนะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับเป็น FC น้องมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเนี่ยก็ช่วยมาโปรโมทน้องให้คนในช่องนี้ได้รู้จักกันมากขึ้นหน่อยละกันฮะส่วนวาร์ป IG ก็ขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะครับผมอยู่มุมซ้ายบนนะฮะตามกันไปได้ส่วนใครอยากจะซัพพอร์ตช่องของเรานะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดปุ่มกระดิ่งและถ้าหากว่าคุณอยากจะกดสมัครสมาชิกก็สามารถกดได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่เดือนละ50บาทเท่านั้นและถ้าหากว่ามีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดไปประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมดีเจกั๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้กับมาเจอกันใหม่กับกระทืบหนังและความรู้รอบหนังสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย See you again ติดตามคลิปใหม่ก่อนใครได้ที่ช่อง YouTube กระทืบหนังค่ะ